การเรียนรู้ที่แท้จริงมันคือการทำจริงดังนั้นมันก็จะเกิดประเด็นที่เรียกว่าอายุน้อยร้อยคอร์สคือ เรียนเยอะแต่ ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงหัวใจสำคัญเลยคือต้องมีคนชี้แนะว่าทำอย่างไรเจ้าเขาจึงจะเอาความรู้ทางทฤษฎีเคสสตัดดี้ที่ผ่านคลาสต่างๆมาเนี่ยไปใช้ได้จริงสวัสดีครับต่อเพนกวินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทบุญรอดเบเวอรี่หรือที่ทุกคนรู้จักในนามสิงห์นั่นเองแต่วันนี้ผมจะไม่ได้มาสัมภาษณ์ผู้บริหารสิงห์ไม่ได้พามาดูโรงงานของสิงห์แต่ผมจะมาพูดถึงโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่ชื่อว่า Big Brother เรียกง่ายๆว่าพี่ใหญ่ช่วยน้องเล็กเป็นโครงการที่บริษัทใหญ่ๆมหาชนกว่า20บริษัทอยู่ในสภาหอการค้าไทยมาร่วมช่วย SME ตัวเล็กๆให้เติบโตผมเองคือ1คนที่ผ่านโครงการนี้มาวันนั้นเราเอาร้านอาหารเข้าโครงการและบริษัทที่เลี้ยงผมคือ CRG ครับ Central Restaurant Group ที่มีร้านอาหารมากมายเต็มไปหมดณวันนั้นตอนที่สมัครเราก็คิดแค่ว่าเขาก็คงส่งพนักงานมาช่วยเราแหละวะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยเขาเอา C level ในทุกหน่วยงาน CMO CFO COO รวมไปถึง CEO เข้ามาช่วยเป็น Private Consultant ให้กับเรามานั่งวิเคราะห์ตัวเลขละเอียดมาช่วยคิดแผนมาช่วยทำ Business Health Check และทำให้เรารู้เลยว่าการที่เราได้ Know-how จากคนที่อยู่ในธุรกิจที่เขาใหญ่กว่าเราเยอะอ่ะมันมีค่ามากกว่าการไปเรียนคอร์สหลักสูตรหนึ่งมากมายมหาศาลและทำให้เราเติบโตขึ้นมาได้วันนี้จากรุ่นที่2ที่ผมไปเรียนมันมาถึงรุ่นที่8แล้วแล้วก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่ผมเลยอยากจะพามาคุยกับพี่แก่นพี่แก่นเป็นผู้บริหารของสิ่งที่เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมากับหอการค้าไทยเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่แก่นกันว่าโครงการ Big Brother มันแตกต่างจากโครงการอื่นยังไงแล้วทำไม SME ต้องมาสมัครด้วยโครงการ Big Brother เกิดขึ้นมาได้ไงครับพี่แก๊ปโครงการ Big Brother เนี่ยเป็นความตั้งใจนะครับของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคุณผลิตพิรมภักดีที่ให้นโยบายกับทางผมซึ่งทำงานอยู่ที่บุญรอดเนี่ยว่ามันมีไอเดียอะไรที่มันจะสามารถทำให้พวก SME เนี่ยเขามีความเข้าใจในธุรกิจที่แท้จริงแล้วก็มีโซลูชันในการแก้ปัญหาแล้วก็มีรีซอร์สหรือว่าผลลัพธ์จับต้องได้ไอเดียมันเริ่มตรงนี้ที่แรกเนี่ยก็คิดกันแบบคนสมัย 8-9 ปีก่อนอยากมีความรู้ก็อบรมแต่ผมกับคุณผลิตก็มานั่งคุยมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะครับการเรียนรู้ที่แท้จริงมันคือการทำจริงไม่งั้นมันก็จะเกิดประเด็นที่เรียกว่าอายุน้อยร้อยคอร์สคือ เรียนเยอะแต่ ไม่รู้จะเอาไปใช้ยังไงการเรียนรู้ที่แท้จริงคือ learning by doing ผมก็กลับมาผมก็มานั่งคิดว่าเอ้ยถ้างั้นมันต้องเพิ่มหัวใจสำคัญเลยคือต้องมีคนชี้แนะว่าทำอย่างไรเจ้าเขาจึงจะเอาความรู้ทางทฤษฎีเคสสตัดดี้ที่ผ่านคลาสต่างๆมาเนี่ยไปใช้ได้จริงคุณผลิตกับพี่เทียนก็ช่วยกันเจรจากับบริษัทอื่นเรามีไอเดียแบบนี้เริ่มกันไหมมันก็เลยกลายเป็นความร่วมมือของสภาหอการค้าไทยซึ่งก็มีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยโดยอาจารย์ระดาวันก็มาช่วยด้วยแล้วก็มีองค์กรขนาดใหญ่20กว่าองค์กรรวมไปถึงสถาบันการเงินด้วย SME ที่เข้ามาอยู่ในโครงการเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาหลายด้านแหละอาจจะเอาปัญหาเร่งด่วนที่แก้ไขแล้วเกิดควิกวินได้แล้วก็โค้ชเขาทำให้เกิดผลสำเร็จเรามีเวลาดูแลเขาประมาณปีหนึ่งมาเกิดควิกวินอะไรที่เขาจับต้องได้เพื่อที่ให้เขาเนี่ยหยิบตรงนี้ไปใช้แล้วมีแผนใน 2-3 ปีข้างหน้าเพื่อที่จะให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนผมถามพี่แก่นงี้ได้ไหมครับทำไมบริษัทใหญ่ถึงเลือกที่จะมาช่วยคนตัวเล็กเราไม่กลัวว่าเขาวันหนึ่งเขาจะโตแล้วจะมาแข่งกับเราครับผมคิดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยนะครับมันต้องเดินไปพร้อมๆกันนะเอโคซิสเต็มของเศรษฐกิจมันจะต้องมีทั้งบริษัทใหญ่บริษัทกลางบริษัทเล็กแต่ละเลเวลพวกนี้มันก็มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจแตกต่างกันถ้าเราไปคุ้นเคยกับเพราะว่าเฮ้ยธุรกิจคือการแข่งขันมันอาจจะใช้ได้ในยุคสมัยหนึ่งแล้วก็อาจจะใช้ได้ในอีกบริบทหนึ่งแต่ผมว่าถ้าเราพูดถึงภาพรวมของประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ประเทศหนึ่งจะมีแต่บริษัทใหญ่อย่างเดียวหรือมีแต่บริษัทเล็กอย่างเดียวเอาเข้าจริงSMEมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแกนกลางของเศรษฐกิจนะครับถ้า SME ไทยไม่แข็งแรงอย่าหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะแข็งแรงต้องมีคนที่เขา practice มาแล้วบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทเมืองไทยเนี่ยก็จะ practice มาแล้วครับลองนู่นลองนี่ลองผิดลองถูกบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของ channel ทางการตลาดเยอะแยะเขาก็จะมาโพสต์ได้ให้คำแนะนำได้ว่าเฮ้ยคุณต้องทำสินค้าคุณมีมาตรฐานยังไงยกตัวอย่างเช่นปีแรกมี SME อยู่เจ้าหนึ่งหลักคิดของคุณพ่อที่เป็นเจ้าของคือถ้าหากว่าอยากจะเพิ่มยอดขายก็ต้องเพิ่มหน้าร้านเพิ่มหน้าร้านอย่าลืมนะครับ 8-9 ปีก่อนไม่มีไรเดอร์เต็มเมืองอย่างทุกวันนี้ไม่มีคำว่าคลาวด์คิทเช่นแต่มันเริ่มมีเรื่องของการสั่งออนไลน์บ้างทีมของบุญรอดก็ให้คำแนะนำไว้ว่าไม่ต้องไปเปิดหน้าร้านเอาเบสบัญชาการอยู่ที่เดียวเนี่ยออกของให้หมดแต่คุณไปทำการตลาดผ่านออนไลน์
แล้วก็บางครั้งบางคราวอย่างเขามีงานที่พารากอนมีอะไรต่างๆเพราะนี่งานอาหารเนี่ยไปออกก็ปรากฏว่าพอผ่านไปถึงสิ้นปีก็ไม่เสียค่าทำหน้าร้านใหม่เป็นร้านแต่มีรายได้ขึ้นมาเท่าหนึ่งเนี่ยนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าฟาวเดเมนทัลพื้นฐานในธุรกิจเนี่ยถ้ามั่นคงแม่นแน่นอนแล้วเนี่ยมันก็พอจะให้คำแนะนำได้แล้วด้วยวิธีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเริ่มรับ SME ที่เข้ามาได้หลากหลายทำมาถึงขนาดเนี้ยบริษัทในโครงการ Big Brother หรือทางสิงเองได้อะไรจากเรื่องพวกนี้บ้างถ้านับว่าเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกครับถ้านับว่าเป็นเงินลงทุนเพื่อสังคมผมว่าอันนี้คุ้มบริษัทใหญ่กว่าคุ้มที่ลงมา20กว่าบริษัทเนี่ยมันอาจจะทำให้พนักงานของเขาต้องเสียเวลามาทำตรงนี้เพิ่มแต่ก็จริงพนักงานเขาเก่งขึ้นด้วยเหมือนกันพนักงานเขาเก่งขึ้นนะครับอย่าลืมว่าไอ้การที่พนักงานหลายคนไปเจอผู้ประกอบการจริงครับตัดสินใจจริงจ่ายเงินแสนหนึ่งสองแสนหรือล้านหนึ่งเพื่อทำโรงงานใหม่ตรงนี้จริงเนี่ยมันทำให้เขามีความเข้าใจองค์ประกอบอาชีพด้วยเพราะฉะนั้นพนักงานเข้าใจที่สิ่งเหล่านี้กลับมาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับทุกบริษัทที่มาร่วมในโครงการ Big Brother ไม่ได้มองเรื่องเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายแต่มองว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้สังคมไทยมันขับเคลื่อนหรือเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ใครที่สามารถสมัครเข้ามาในโครงการ Big Brother ได้บ้างครับมีใครที่เหลืออะไรบ้างครับพี่แกใครที่เหลือโดยพื้นฐานนะครับเราไม่ได้มองเรื่องใหญ่กลางเล็กยอดบิลลิ่งคุณต้องโอ้โหเยอะแยะมหาศาลสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากๆเรื่องแรกคือคุณตั้งใจทำธุรกิจนี้จริงหรือเปล่าซึ่งความตั้งใจจริงเนี่ยมันอาจจะดูอาจจะต้องขอดูว่าคุณทำมาอย่างน้อย3ปีนะแล้วก็จริงจังกับมันหรืออาจจะไม่ถึงดีแต่ว่าตั้งใจจริงพอตั้งใจจริงแล้วเนี่ยเราก็สามารถช่วยกันแนะนำในจุดนี้ไปต่อได้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจในครั้งแรกเนี่ยเพิ่งเปิดมาได้2เดือนแล้วมาสมัครเนี่ยบางทีคนอาจจะไม่ได้ชอบธุรกิจนั้นจริงๆก็ได้หรืออาจจะยังมองภาพธุรกิจไม่ออกหรือยังมองภาพธุรกิจนั้นไม่ออกซึ่งมันทำให้มันเสียเวลาได้กันทั้ง2ฝ่ายฉะนั้นโครงการ Big Brother จะเป็นโครงการที่มีความตั้งใจจริงเรื่องขาดทุนมาบ้างต่อเนื่องมาบ้างก็ยังไม่ซีเรียสเท่ากับตั้งใจจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไปต่อลำบากหลังจากจบโครงการไปแล้วยังมีการคุยกันต่อระหว่างบริษัทน้องที่เราไปดูแลไหมครับโดยส่วนใหญ่อะผมคิดว่าพี่เลี้ยงของทุกบริษัทต่อให้เป็นเขาเป็นบริษัทใหญ่อะไรต่างๆมาจากไหนนะครับตำแหน่งสูงมาจากไหนเนี่ยมนุษย์ทุกคนอะชอบ relationship ซึ่งกันและกันครับแล้วมันคุยกันด้วยความ respect ซึ่งกันและกันเพราะว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะทำให้ relationship ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันยาวนานทุกวันนี้เนี่ยบริษัทน้องในเครือของบุญรอดและเกือบๆทุกบริษัทเนี่ยก็ยังถือว่ารู้จักกันไว้ผมมักจะชอบพูดคำนี้ครับว่าเมื่อเรามาอยู่ในโครงการ Big Brother เมื่อรู้จักกันแล้วก็อย่าให้เสียเปล่าเพราะถ้ามันมีประโยชน์พวกผลอะไรแค่เรานั่งกินกาแฟนั่งดื่มเบียร์กันสักครึ่งชั่วโมงนึงแล้วอาจจะมีไอเดียคุณต่อก็อาจจะมีไอเดียจากผมหรือผมอาจจะได้ไอเดียจากคุณต่อด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องที่เราให้ความสำคัญในโครงการเมื่อมาอยู่กับเราแล้วเพราะมันชัดเจนมาอยู่แล้วในประวัติศาสตร์โลกหรือในสังคมธุรกิจของโลกเศรษฐกิจของโลกว่าไม่มีใครโตคนเดียวได้มันต้องโตด้วยเครือข่ายในความเป็นเครือข่ายมันมีการแข่งขันกันแต่ก็ไม่ใช่หักหานกันแบบจะเป็นจะตายคนนอกที่ไม่ได้ทำธุรกิจก็อาจจะเฮ้ยธุรกิจมันต้องแข่งกันแบบนี้ต้องแบบอะไรเอาเปรียบกันทีเดียวมันอาจจะไม่ก็ได้เราสร้างคอมมูนิตี้อย่างที่คุณต่อพยายามทำคอมมูนิตี้ของร้านอาหารคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจเรื่องนี้ซึ่งมันก็จะต่อเนื่องของคนที่เห็นกลุ่มนี้เป็นแรงบันดาลใจต่อเนื่องของคนที่เด็กรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามามันต้องโตด้วยความแข็งแรงแบบนี้ผมเชื่อแบบนั้นนะครับเห็นว่าณวันนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นใหม่รุ่นที่เท่าไหร่ครับพี่แกรุ่นที่8ครับตอนนี้เรากำลังรับสมัครรุ่นที่8ก็จะรับสมัครถึงสิ้นกุมภาพันธ์ถ้าสนใจก็สมัครได้แต่แน่นอนครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีการขอเอกสารบางส่วนเพื่อที่ให้คอนเฟิร์มแน่นอนว่าคุณมีตัวตนจริงนะคุณตั้งใจจริงนะมีการสัมภาษณ์มีการเฮลท์เช็คผมว่าแค่ได้มาสัมภาษณ์เฮลท์เช็คเนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะในเฮลท์เช็คเนี่ยคุณสามารถเอากลับไปลิสต์กับตัวเองได้เลยว่าฉันยังอ่อนอะไรและฉันยังไม่ได้ทำอะไรเพราะในเฮลท์เช็คจะค่อนข้างครอบคลุมมากทุกประเภทธุรกิจสมัครเข้ามาได้ถูกไหมครับได้ครับทุกประเภทธุรกิจสมัครได้เพราะด้วยความร่วมมือขององค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถให้บริการแบบเป็นโค้ชให้หลากหลายมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่เขามีเครือหลายอย่างเขาก็ช่วยไปเอาผู้รู้มายกตัวอย่างเช่นบางบริษัทเนี่ยที่เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับด้านการตลาดแต่พอบริษัทน้องเกี่ยวข้องกับโรงแรมเป็นโรงแรมเขาก็ไปเอาบริษัทในเครือที่เป็นโรงแรมมาช่วยหรืออย่างเคยมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งแต่มีปัญหาเรื่องระบบการทำระบบแซฟระบบอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ต้องเอาคนของที่คุ้นเคยกับระบบแซฟของบริษัทไปช่วยเหลือเพื่อสู่กันแบบนี้ในโครงการตลอดและตอนนี้เราก็อยู่กับโบไอติมละมุนก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานละแล้วก็
โบเข้าร่วมโครงการ Big Brother รุ่นที่5ด้วยถูกไหมใช่ค่ะเขาทำอะไรบ้างโครงการนี้อยากให้เล่าให้ทุกคนฟังหน่อยตอนนั้นน่ะโบขอไปเรื่องแบรนดิ้งเราคิดว่าแบรนด์ไอติมละมุนน่ะเริ่มมีปัญหาแล้วเราต้องทำแบรนดิ้งทีนี้ก็โชคดีมากเลยค่ะได้สิงคอร์ปอเรชั่นมาช่วยดูแลเรื่องแบรนดิ้งอันดับแรกเลยค่ะก็ขอดาต้าเบสหน่อยว่าเรื่องลูกค้าชอบกินอะไรรสไหนบ้างเราเองก็แบบทำมาตั้งนานเราก็ไม่เคยมานั่งแบบดูดาต้าเบสเนาะพอเอาดาต้าเบสมาดูแล้วพี่เขาก็ช่วยวิเคราะห์ค่ะปรากฏว่าไอติมละมุนขายรสผลไม้ดีสุดเอ๊ะแล้วเราจะต่อยอดจากตรงนี้ได้ยังไงก็เลยเอ้ยงั้นเรามาดีกว่านั้นดีไหมเราลองมาหาแบบออริจินอลผลไม้ที่ดีที่สุดแหล่งที่ดีที่สุดมาทำไอติมจะดีไหมแบบได้ทีมผู้บริหารอ่ะมาช่วยแบบวิเคราะห์ให้แล้วก็ได้ประสบการณ์จากพี่ๆเขาอะค่ะว่าเอ้ยถ้ามาดิเรกชันนี้มันจะขายได้ไหมดิเรกชันนี้มันจะได้ราคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็จะมี follow up กันต่อโอ้ยตอนทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะก็คือเอาเรียกได้ว่าพอสมัครโครงการจบไปแล้วอ่ะมันเหมือนเราอาจจะเหมือนมีฟรีคอนซัลท์ไปตลอดชีวิตใช่ค่ะใช่อยากบอกอะไรกับสำหรับคนที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วลังเลว่าเอ๊ะตกลง Big Brother มันจะดีหรือเปล่าหน่อยดิจะบอกว่าปกติถ้าเกิดคุณอยู่ที่ออฟฟิศเนาะแล้วคุณใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะไม่รู้จะปรึกษาใครนอกจากตัวเองอ่ะแล้วฟังความคิดตัวเองคนเดียวอ่ะมันไม่ตอบโจทย์จริงๆนะการที่เรามีกระจกจากคนที่เป็นระดับผู้บริหารนะคะมาสะท้อนให้เราเห็นว่าเอ้ยเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเราต้องใจกว้างๆนะการเข้าโครงการนี้โบบอกได้ว่าผลลัพธ์มันเห็นแน่นอนแต่ว่าต้องใจกว้างมากพอที่จะเปิดรับคอมเมนต์เปิดรับคำติชมถ้าเราเชื่อว่าเราดีที่สุดเราเก่งที่สุดแล้วเราปิดรับก็ไม่จำเป็นต้องมาสมัครใช่ใช่ใช่ภาพของ SME ที่มักจะมองแบรนด์ใหญ่คือแบรนด์ใหญ่บางทีกินรวบแบรนด์ใหญ่บางทีขัดขาคนตัวเล็กแต่พอเราได้มาเข้า Big Brother เราเห็นมุมมองที่เปลี่ยนไปบ้างไหมโบว่ามันคือการช่วยเหลือกันมากกว่าค่ะแบรนด์ใหญ่เนี่ยเขาก็มีบางอย่างที่อาจจะยังขาดโนว์ฮาวจริงแล้วโบก็มีการทำงานร่วมกับเนี่ยพอเข้า Big Brother มันก็จะได้คุยกับหลายๆคอร์ปอเรทเวลาที่เราพรีเซนต์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีให้พรีเซนต์เนาะก็จะมีหลายๆองค์กรนะคะมาคอมเมนต์เราซึ่งแต่ละคนที่มาจากคนละคอร์ปอเรทอ่ะก็จะมีมุมมองความคิดไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันมาเติมเต็มกันแล้วโบเองก็เติมเต็มเขาด้วยเช่นกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะยิ่งใหญ่อ่ะมันยิ่งขยับยากแล้วไอเดียมันก็เกิดใหม่ยากอีกแต่พอเล็กๆเนี่ยมันปรับตัวง่ายไอเดียใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าธุรกิจในโลกใบนี้มันจะต้องเครือข่ายมันต้องช่วยเหลือกันโบเองก็มีเพื่อนทำไอศกรีมเยอะแยะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูเนาะมันก็เป็นเพื่อนกันได้ไงอย่างที่ทุกคนได้ฟังกับโบแล้วก็พี่แก่นนะครับว่าปัจจุบันมันเลิกแล้วกับการแข่งขันแล้วว่าเจ้าใหญ่กีดกันเจ้าเล็กเจ้าเล็กแอนตี้เจ้าใหญ่มันถึงเวลาที่เจ้าใหญ่กับเจ้าเล็กจะมาร่วมมือกันแล้วก็โครงการ Big Brother เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจค้าขายของค้าส่งธุรกิจโลจิสติกธุรกิจอาหารธุรกิจภาคบริการต่างๆสามารถสมัครเข้ามาได้เพราะจะมีบริษัทพี่เลี้ยงที่ระดับมหาชนมาช่วย private consult เป็นระยะเวลาเกือบ1ปีผมคือ1คนที่ผ่านโครงการนี้รุ่นที่2มาแล้วทำให้เราได้เห็นมุมมองในแบบที่เราไม่เคยเห็นมากขึ้นถ้าอยู่กับเรา1ปี 35,000 บาทก็คือตกค่าที่ปรึกษาเดือนละ 3,000 บาทถูกกว่านี้ไม่มีแล้วแล้วก็โครงการนี้นอกจากจะได้รับการ consult จากแบรนด์ใหญ่แล้วไม่แน่มันอาจจะมีความร่วมมืออะไรกันกับแบรนด์ที่มาคอนซัลท์เราด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ฝากโครงการ Big Brother ไว้ด้วย1โครงการดีๆที่ปีนี้ผมก็จะเอาอีกบริษัทหนึ่งของผมเข้าสมัครส่วนจะได้ไม่ได้ก็ต้องไปลุ้นเอาเพราะคนสมัครเยอะมากถ้าใครสนใจเขาเปิดรับสมัครถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็รีบสมัครเข้าไปส่งโปรไฟล์ส่งเอกสารเข้าไปเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ข้างล่างนี้ไว้ให้เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นอีก1โครงการที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนทุกคนแน่นอนและเกิดถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้เราจะพาไปคุยกับใครอย่าลืมติดตามกันครับ